ุดซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของท่านผู้หญิงอินทิราพลธรและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลขอเชิญติดตามท่านผู้หญิงอินทิราพลธรนางสนองพระโอษฐ์และผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถอาหารจานเด็ดผัดพริกขิงกากหมูร้านอาหารครัวดอกไม้ขาวที่ตั้ง 678/4-7 ถนนบำรุงเมืองแขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100โทรศัพท์02-225-2749เปิดบริการจันทร์ถึงพฤหัส 10:00-22:00ศุกร์ถึงเสาร์ 10:00-22:30 ท่านผู้หญิงอินทิราบอกที่นี่อาหารอร่อยมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ไทยจีนฝรั่งแต่ที่ชอบก็เป็นเมนูผัดพริกขิงกากหมูเขาผัดกำลังดีไม่มันมากออกรสหวานหวานเค็มๆกากหมูเจียวใหม่กรอบอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนอกจากนี้เบเกอรี่ที่นี่ก็อร่อยมากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการโรงแรมอโนมากรุงเทพอาหารจานเด็ดบัฟเฟ่บรันช์ร้านอาหารแมงโก้99ที่ตั้งโรงแรมอโนมากรุงเทพเลขที่99ถนนราชดำริปทุมวันกรุงเทพมหานคร10110โทรศัพท์02-655-5555ต่อ7511เปิดบริการมื้อกลางวันตั้งแต่เวลา 11:30 น.ถึง 15:30 น.คุณหญิงปัทมาบอกห้องอาหารแมงโก้99อีกหนึ่งร้านอาหารน้องใหม่ของโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้ออกแบบและตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายในบรรยากาศอบอุ่นสะดวกสบายให้คุณได้เพลิดเพลินกับการทานอาหารและผ่อนคลายกับบรรยากาศที่โล่งโปร่งสบายของห้องอาหารและยังเหมาะสำหรับทานอาหารกับครอบครัวหรือสังสรรค์กับเพื่อนๆอีกด้วยห้องอาหารแมงโก้99เปิดให้บริการรูปแบบของ All Day Dining ที่ให้บริการทุกวันให้คุณเลือกในแบบของอาหารไทยอะลาคาร์ทเมนูที่มีให้เลือกนานาชนิดหรือในรูปแบบของบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายด้วยคุณภาพมาตรฐานในราคาเป็นกันเองและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง20มิถุนายนถึง26มิถุนายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม17ท่านดังนี้20มิถุนายนรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก21มิถุนายนประมุขสูตบุตรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตแม่ทัพภาคที่1ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่28และอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย22มิถุนายนพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ23มิถุนายนพลอากาศเอกชนัทรัตนอุบลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาร้อยตรีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงผู้สร้างผลงานเพลงให้กับศิลปินนักร้องชาวไทย24มิถุนายนพลเอกดนัยมีชูเวชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกพลเอกสุชาติหนองบัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลาพิธีกรนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์สังกัดค่าย Workpoint Entertainment มนัสบุญจำนงนักมวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2004ที่ประเทศกรีซและเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2008ที่ประเทศจีน26มิถุนายนสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย
พระเดชภูรีปฏิพานนักหนังสือพิมพ์เจ้าของนามปากกาพญาไม้ระเบียบรัฐพงพาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นพลอากาศเอกสฤทธิ์พงษ์โกมุทานนท์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำกฤษณภูมิพิบูลสงครามกับจนินโวมันJJ กฤษณภูมิพิบูลสงครามอายุ19ปีเกิด15สิงหาคม2539บิดามารดาพิบูลพรพิบูลสงครามและจามิกาพิบูลสงครามจึงอยู่สุขหลานปู่หลานย่าพลตำรวจเอกอนันต์พิบูลสงครามและหม่อมหลวงพร้อมศรีสนิทวงศ์เหลนจอมพลปอท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรJJกฤษณภูมิเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่4ด้วยการถูกทาบทามให้ไปแคสติ้งเพื่อแสดงภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิกชั่นทำให้เขาต้องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่บ่อยๆเพราะต้องทำงานไปด้วยขณะเรียนจนกระทั่งศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จึงเข้ามาอยู่กรุงเทพอย่างเต็มตัวปัจจุบันมีผลงานออกมาให้แฟนคลับชมกันอยู่เสมอๆล่าสุดถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากผลงาน Diary Tutsi The Series โดยได้รับรางวัลนักแสดงชายหน้าใหม่มาแรงจาก Cast Awards 2016ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Cast เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมากล่าวได้ว่า JJ เป็นหนุ่มน้อยอนาคตไกลที่กำลังเป็นขวัญใจสาวๆวัยรุ่นอยู่ณขณะนี้อลิสาจานีนวอลมันอายุ18ปีบิดาดร.ทอสเทนวอลมันอาจารย์คณะดุริยศิลป์มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่มารดาดร.พิมลมาศโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ The British International School of Northern Thailand วิทยาเขตลำปางการศึกษาสาขาเทคโนโลยีดนตรีโรงเรียนนานาชาติ The British International School of Northern Thailandวิทยาเขตลำปางกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนสำหรับสาวเสียงดีลูกครึ่งเยอรมันอลิสาจานินที่ได้โชว์เสียงร้องในรายการ Thailand's Got Talent จนได้รับ Gold Buzzer จากดีนิติพงศ์ให้ได้ผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลไปอัตโนมัติเป็นคนแรกของรายการในค่ำวันอาทิตย์ที่12มิถุนาจนทำให้พิธีกรหญิงในรายการอย่างกะละแมพัชรศรีและแหม่มแคทเธอรียาถึงกับน้ำตาซึมด้วยความดีใจเมื่อดูโปรไฟล์ของเธอแล้วจะทราบว่าพ่อของเธอเป็นนักแต่งเพลงฮอลลีวูดและนักดนตรีแจ๊สชื่อดังระดับนานาชาติในอดีตเคยมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นงานคอนเสิร์ตส่วนพระองค์เป็นกรณีพิเศษณพระตำหนักแม่ฮ่องสอนมาก่อน